ืบสันดานอ่ะฉันน่ะเป็นห่วงพวกมันจะติดคุกเอาเลยน่าเกลียดที่สุดทำออกมาได้ยังไงหนังนี้แม่ลีน่าจังฟาดเดือดกับหนังที่สุดแห่งปีสืบสันดานลั่นทำออกมาได้ยังไงขอปรบมือแดงๆให้กับสืบสันดานละครไทยที่วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับคอนเทนต์ออริจินไทยละครพรีเมียมดราม่าเรื่องแรกจาก Netflix หลังปล่อยสตรีมเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดตัวด้วยกระแสความแรงอันดับ1หมวดรายการทีวีในไทยและอันดับ1คอนเทนต์รายการทีวีที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษที่ผู้รับชมมากที่สุดกว่า8ประเทศได้แก่กาตาร์บาฮามาสโดมินิกันโปแลนด์เวเนซุเอลาโรมาเนียเคนยามาเลเซียและประเทศไทยโดยเนื้อเรื่องของสืบสันดานเกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของเจ้าสัวธุรกิจเพชรรายใหญ่ซึ่งก่อนหน้านั้นเพิ่งประกาศจดทะเบียนสมรสกับสาวใช้ภายในบ้านทำให้เกิดเรื่องราวการแย่งชิงมรดกมหาศาลระหว่างบรรดาชายญาติและการสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าสัวซึ่งล่าสุดแม่ลีน่าจังเจ้าของคอนเทนต์อันดับหนึ่งได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สำหรับหนังและละครเรื่องนี้จะเป็นไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะสืบสันดานเนี่ยฉันน่ะเป็นห่วงพวกมันจะติดคุกเอาเลยสืบสันดานมีละครสืบสันดานเขาบอกว่าคุณแล้วก็นักแสดงอีกคนนั้นน่ะร่างทรงแสดงเป็นนางเอกสืบสันดานลงในช่อง Netflix เนี่ยน่าเกลียดที่สุดทำออกมาได้ยังไงใน Netflix เนี่ยเรื่องสืบสันดานหนังเรื่องนี้เขาบอกว่า Netflix เขาจ่าย200ล้านนะเพราะว่า Netflix คนดูทั่วโลกไงเก็บค่าสมาชิก100บาทมีหนังให้ดูเป็นพันเรื่องแต่เราต้องสมัครไงไม่สมัครไม่เป็นไอ้หนังเรื่องเนี้ยสืบสันดานเนี่ยแบบว่าเขียนเนื้อเรื่องอ่ะเลวสุดๆแล้วมันจะเดือดร้อนใครดูอย่างสืบสันดานอ่ะแล้วมันเดือดร้อนติดคุกแน่สืบสันดานเนี่ยฉันน่ะเป็นห่วงพวกมันจะติดคุกเอาเลยหนังมันแรงเกินไปมันเขียนมาเป็นไปไม่ได้มันโกหกรับไม่ได้เอาละค่ะผู้ชมค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของแม่ลีน่าจังนะคะสำหรับคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ายังไงหรือว่าใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยสามารถมารีวิวใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะวันนี้ป้าจังต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรามาดามเมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ